าการประชุมพูดคุยกันว่าความสําคัญของระยะที่5อย่างที่บอกนะครับเป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆแต่กระทบต่อธุรกิจต่างๆขับเคลื่อนธุรกิจนียน้อยแต่ถึงว่าน้อยอย่างไรตอนนี้ก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากไม่ได้ประกอบการด้านนี้นะครับที่เขารวมกลุ่มกันอย่างที่เราได้ยินนะครับเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับผับบาร์คาราโอเกะนะครับหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่ทํางานบริการในอาบอบนวดนะครับเสียงต่างๆเหล่านี้ทุกเสียงนะครับทางสบอคอรับฟังทั้งหมดเกิดการประชุมกันอีกหลายรอบนะครับโดยคณะกรรมาการหลายชุดแล้วก็คิดกันมาหลายชั้นวันนี้ครับก็นํามาว่ามีกิจการกิจกรรมที่เหลืออยู่อะไรบ้างนะครับเหลืออยู่5กิจการกิจกรรมครับที่เข้ามาร้องขอเพื่อให้มีการเปิดเนี่ยนะครับสออันแรกก็คือเรื่องของการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอันนี้เท่ากับว่าเปิดหมดแล้วนะครับที่เรารับทราบว่าเดิมมีของเฉพาะเอกชนโรงเรียนกวดวิชาตอนนี้สถาบันของรัฐทั้งหลายเปิดหมดเลยครับในวันที่1กรกฎาคมห้างาสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิตี้มอล์นะครับทุกอย่างก็เปิดได้หมดไม่จํากัดเวลานะครับตอนนี้แล้วก็มี3เรื่องที่เป็นอันใหม่ที่ตีกรอบสีแดงนี้ก็คือสถานบริการ นะครับพูดง่ายๆปับบาคาเาโอเกะหละอันที่สองคือร้านเกมนะครับอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายคืออาบอบนวดหรือโรงน้ำชามาดูในารายละเอียดครับอันแรกคือโรงเรียนนะครับอ,อันนี้พูดไปแล้วนะครับก็อย่างที่ว่าเปิดทั้งหมดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเดิมบอกว่าให้กำหนดอยู่แค่สามทุ่มตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับท่านจะเปิดถึงสี่ทุ่มจะเปิดถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือท่านจะปิดสองทุ่มแล้วแต่ท่านเลยอันนี้ ก็ไม่มีช่วงเวลาของการกํากับแล้วนะครับเพราะว่าเราผ่อนคลายให้สองกิจการนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือกลับไปในรูปแบบเดิมทั้งหมดมาดูกิจการที่3นี่ครับก็คือพับบาร์คาราโอเกะไปดูช่องซ้ายมือก่อนนะครับว่าเรื่องของผู้ที่เป็นประกอบการด้านนี้ต้องไปดูที่ใบอนุญาตก่อนเลยนะครับถ้าท่านมีเรื่องของใบอนุญาตประกอบการอันนี้เขาจะตรวจก่อนเลยครับ สถานบริการก็คือมีอะไรบ้างครับมีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งอนุญาตให้ขายในช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกาก็คือสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นคือห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็คือเที่ยงคืนนะครับทันโทษห้าโมงเย็นถึงย4ิบสี่นาฬิกาคือเที่ยงคืนนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องไปดูใบอนุญาตแล้วก็มีดนตรี การแสดงเพื่อบันเทิงเต้นรำนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือฉายภาพวิดิทัศน์ในคาราโอเกะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ถือกฎหมายชุดนี้อยู่นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมอบให้ทางมอทศออตอชอวอทอร่วมกับสอทอ,ออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อมกันอีกทีหนึ่งมาดูครับว่ามาตรการควบคุมหลักช่องตรงกลางเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือเปิดให้บริการ ได้ไม่เกิน24นาฬิกาเดิมนี่มีปิดบ้างเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างบางทียือกันไปถึงเลยไปกว่าน,นั้นนะครับในหลายๆที่ตอนนี้ไม่แล้วครับเอาเวลาเดียวกันเลยแล้วกันจะได้เวลาเข้าไปตรวจจะได้ง่ายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูแล้วเอะอันหนึ่งเที่ยงคืนอันหนึงน่งตีหนึ่งนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกันก็เอาเที่ยงคืนทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้ใช้ช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดมีระยะยืนนั่งนั่งยืนเนี่ยนะครับหนึ่งเมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า4ตารางเมตรต่อคนและห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่นไปกันก็อยู่ในโต๊ะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่อย่างที่ว่าที่สําคัญพนักงานต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาบริการจุดล้างมือให้เพียงพอทําความสะอาดห้องสุขขาพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆก็คือ5มาตรการหลักที่เราเคยรู้กันเนี่ยแหละครับอันนี้ชัดๆ นะครับแล้วก็ระยะห่างของโต๊ะควรจะมากกว่า2เมตรถ้าทําไม่ได้ทําฉากกั้นขึ้นมาครับสูงประมาณสัก1.5เมตรก็คือเมตรครึ่งอ่ะโดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีระบบระบายอากาศนะครับระบบหม,หมุนเวียนอากาศที่ดีแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะสําหรับการสูบบุหรี่นะครับซึ่ง จะต้องให้ดีต้องไม่อยู่ภายในเนี่ยต้องไปอยู่ข้างนอกอันนี้มีพรบรในการดูแลเรื่องการสุบุริต่างหากนะครับก็ต้องทําตามนั้นทุกคนที่จะไปนะครับต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่นะครับก็คือแอปไทยชนะนะครับแนะนําให้ลูกค้าต้องมีส่วนที่ต้องแนะนําลูกค้าด้วยไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วก็มาบอกเขานะครับต้องแนะนําด้วยนะครับตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการระบุความจุของผู้ใช้บริการพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดําเนินการพอเปิดปุ๊บก็จะมีการเข้าไปตรวจเลยนะครับก็จะได้ทําได้พร้อมกันนี้ก็ให้พัฒนานวัตรกรรมการลงทะเบียนการจองคิวรูปแบบใหม่ส่วนต่างๆเหล่านี้บางทีบางครั้งเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการเองนั่นแหละครับเขาอยากจะเปิดเขาก็เสนอขึ้นมาซึ่งตรงนี้ทางสอบคชุดเล็กก็รับฟังแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรที่ดีๆกว่านี้เราก็ยังเปิดด้านนี้อยู่นะครับเปิดรับฟังตลอด มาตรการเสริมมีอะไรบ้างครับคัดกรองเรื่องอายุอันนี้แน่นอนครับนะครับเรื่องของอายุถ้าเด็กๆก,ก็ไม่ควรเข้าอยู่แล้วถ้าเข้าไปก็ผิดกฎหมายนะครับด้านอื่นๆที่ต้องต้องต้องกำกับจัดการอยู่แล้วอุณหภูมิร่างกายนะครับอาการทางเดินหายใจอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็อาจตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพนักงานเป็นระยะระยะอันที่สองคืองดกิจกรรมการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ นะครับทั้งโปรโมชั่นทั้งลดราคาขายพ่วงนะครับโฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียอะไรต่างๆนี้ต้องไม่มีครับเพราะว่าจะเกิดความใกล้ชิดกันนะครับก็มีความเสี่ยงรวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยประละเลยให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคนะครับอันนี้เพื่อที่จะได้จำกัดหรือจัดการได้ในส่วนของในร้านให้นั่งยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน5คน ถ้ามากกว่านั้นโตเล็กๆเ,เนี่ยก็จะแอาอาัดเกินไปครับเพราะฉะนั้นควบคุมตรงนี้ด้วยงดนั่งร้องเพลงเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้างดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะที่นั่งนะครับหลีกเลี่ยงการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหยือกถ้วยหรือภาชนะที่จับที่ที่ใช้ร่วมกันก็คือเดือวไปจับจะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแหมมันก็เป็นอย่างที่เราบอกก็คือการการจับทั้งหลายในการสัมผัสด้วยทั้งหลายเนี่ยจะทําให้เกิดการติดเชือ้อ และที่สําคัญครับวงไว้ตรงนี้คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของร้านเพื่อกํากับติดตามนะครับหากมีการติดเชื้อก็ต้องเข้าไปดูนะครับข้อมูลนี้ต้องบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งเดือนนะครับมีระบบพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า1เมตรจําเหตุการณ์ที่อิตาลีได้ไหมครับที่เกาหลีที่ผมรายงานอยู่บ่อยๆมีหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าเข้าไปเที่ยวสถานบริการในคืนเดียวห้าที่ นะครับห้าแห่งเลยนะในคืนเดียวแล้วเขาก็ทําให้คนของเกาหลีติดไปถึงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามคนเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเหล่านี้เราเรียนรู้มาจากต่างประเทศแล้วเราก็ปรับ,รบใช้แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําได้อย่างดีจะไม่มีการติดกันมากมายอย่างเขานะครับอันนี้เราก็กังวลคณะกรรมการ,ก,าร,ก,ารกังวลมากๆแต่ว่าทั้งมาตรการควบคุมหลักทั้งมาตรการควบคุมเสริมต่างๆเหล่านี้จะช่วยปกป้องทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บริการแล้วก็ ผู้ที่ใช้บริการได้ด้วยนะครับมาดูหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบประเมินกำกับติดตามเขาต้องทําอะไรนะครับคือสอปปทุกระดับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตารวจทหารก็ว่ากันไปนะครับต้องมีอะไรบ้างที่ผมวงวงให้ความสําคัญนี้คือลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแอปผู้พิทักษ์ไทยชนะอันนี้ขอสื่อสารถึงทางสปมนะครับทุกทุกท่านสปกที่อยู่ในระดับจังหวัดทุกท่าน เตรียมที่จะต้องลงทะเบียนด้วยนะครับถ้าท่านจะไปตรวจนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ท่านไม่สามารถเข้าไปตรวจได้นะครับแล้วก็มีต้องมีแผนการตรวจประเมินนะครับแล้วก็อาจจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดขอไปเรียกเปิดดูก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่าอ๋อมีระบบนี้ติดตามได้จริงๆนะครับใน1เดือนต่างๆที่ว่านี้นะครับแล้วประเด็นต่างๆก็อยู่ทางขวามือนะครับตรวจสอบเปิดปิดระบบควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการคัดกรอง ระบบควบคุมพนักงานในร้านให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ระยะห่างของโต๊ะเ,เวทีถึงโต๊ะนะฮะแล้วก็ระบบระบายอากาศทำความสะอาดพื้นที่สูบุรี่การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มตามเวลาไหมนี่คือกฎเกณฑ์ผมต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการขณะเดียวกันเวลาเราไม่มากขออนุญ,ญาตให้สไลด์แผ่นนี้สื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐท่านได้ศึกษา หน้าสไลด์นี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมการท่านเองในการที่จะให้ความสะดวกต่อร้านค้าที่เขาจะเปิดงนั้นท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องถัดไปครับคือร้านเกมและก็อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ร้านเกมในกทมออกมีอยู่มาสัก2,000ร้านต่างจังหวัดอีก2000ร้านเขารวมตัวกันแล้วก็มีการเสนอ ภาพต่างๆเหล่านี้คือเป็นภาพของร้านค้าทั้งหลายนะครับผมได้รับข้อร้องเรียนมาเหมือนกันบอกร้านเกมก็สะอาดนะขอเปิดเถอะนะครับนี่ก็ผ่านมาตรการของการพูดคุยกันมาทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สบคชุดเล็กมาแล้วเขาถ่ายรูปกันมาดูนี่นะครับร้านเกมที่มีความสะอาดเรียบร้อยเข,เขาพัฒนาของเขาขึ้นมาเองแล้วก็เป็นข้อเสนอขึ้นมามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือในร้านเกมนี้ต้องดูที่อายุด้วย ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของพรบใบอนุญาตในการประกอบการต่างๆมีทั้งของพอนอมีทั้งของวอทหมายถึงพาณิชย์นะครับคือการบริการคอมพิวเตอร์การใช้วิิทัศน์โดยวัฒนธรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือก,ออกทมอปทดูในเรื่องของข้อใบอนุญาตาต่างๆเหล่านี้ต้องมีนะครับ เราจะต้องดูในกลุ่มอายุเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรฮะไวรัสตัวนี้มาเปลี่ยนโลกมาจัดระเบียบให้กับเราโอกาสน,นี้ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมในฐานะเป็นผู้ปกครองนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่าร้านเกมเขาให้การบริการอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าเด็กอายุน้อยกว่า15ปีเข้าได้สองช่วงนะครับช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับส4บสนาฬิกาถึง20นาฬิกาพูดง่ายต้อง ไปเรียนแล้วนะครับถึงจะกลับเข้ามาเล่นได้คือบ่ายสองถึงสองทุ่มพูดง่ายง่ายแล้ววันหยุดเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มนี่คือเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีถ้าอายุสิบห้าถึงสิบแปดปีจันทร์ถึงศุกร์ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับสิบสี่นาฬิกานะครับก็คือบ่ายสองถึงยี่สิบสองนาฬิกาหรือสี่ทุ่มนะครับส่วนวันหยุดก็เหมือนกันครับก็คือสิบนาฬิกาถึงสี่ทุ่มเหมือนกัน พอมาอายุมากกว่า18อันนี้เขาไม่อาจจะไม่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วใช้บริการได้ทุกวันแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงซึ่งอันนี้ถูกอนุญ,ญาตมาก่อนแล้วก็ให้เขาทาได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกับทางสาธารณสุขต้องเป็นคนออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติแล้วก็ประเมินความพร้อมไปด้วยกันนะครับมาดูครับว่าเขามีมาตรการควบคุมหลักอะไรบ้างนะครับต้องใส่หน้ากาก ผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจุดบริการล้างมือให้เพียงพอทําความสะอาดห้องสุขขาผิวสัมผัสบ่อยๆนะครับจำกัดจานวนผู้ใช้บริการเกณฑ์ก็คือมากกว่า5ตารางเมตรต่อคนเว้นระยะยืนนั่งยืนเดินนะทางเดินมากกว่า1เมตรแต่ที่สําคัญที่ผมวงไว้คือจํากัดเวลาให้บริการในระบบเขาตั้งได้ครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ต่างๆแต่ละเครื่องเนี่ยสองชั่วโมงต่อหนึ่งรอบแล้วหยุดพัก15นาทีเด็กทั้งหลายก็จะได้ลุกได้เดินไปบ้าง นะครับแล้วไปทําความสะอาดเพราะว่าตอนเล่นอยู่อาจจะอ,อ,อ,อ <c oughs> น้ํามูกน้ําลายอะไรหลายๆออกมาเนี่ยนะครับต้องทําความสะอาดนะครับทุกๆสิบห้านาทีก็ทําททให้เด็กได้ต้องลุกขึ้นมาบ้างนะครับและที่สําคัญแอปไทยชนะต้องเช็คเข้าออกตลอดนะครับแล้วก็ให้มีทางขวาม,มือก็คือต้องมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้านนะครับทุกอย่างเพื่อเวลาเกิดเหตุจะได้มีการ ติดตามได้นะครับเช่นเดียวกันครับ1เดือนนะครับอันนี้ต้องมาดูแล้วก็งดบริการเครื่องดื่มอาหารทั้งหลายไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันงบงดกิจกรรมที่เป็นการแจกรางวัลอะไรทั้งหลายนะครับมาดูอันนี้สําคัญครับเรื่องของกิจการสุดท้ายการประกอบกิจการเรื่องของอาบอบนวดครับอาบอบนวดคืออะไรครับก็คือ สถานที่ที่เขามีใบอนุญาตออมีโรงน้ําชาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาตเขาใช้คําทางกฎหมายอย่างนี้นะครับว่าสถานอาบน้ํานวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ําชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการโดยมีผู้บาเรอสําหรับปรนนิบัติลูกค้า เขาใช้คำคำนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องไปดูในเนื้อหาของกฎหมายสิ่งสำคัญตรงนี้มีความห่วงใหญ่ของทางภาพของผู้ที่ดูแลทางด้านสุขภาพกับภาพของความมั่นคงก็มาดูกันว่าอะไรบ้างครับที่จะต้องทำก็เกิดมาตรการตรงกลางขึ้นมานะครับต้องใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะอาบน้ำมีจุดบริการล้างมือเพียงพอทำความสะอาดห้องบ่อยๆพื้นผิวสัมผัสบ,บ่อยๆ เว้นระยะนั่งยืนมากกว่า1เมตรยกเว้นขณะอาบน้ํามีเว้นให้ด้วยนะครับในช่วงตอนนี้ควบคุมให้แออัดและให้คําแนะนําลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกรายและที่สําคัญทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอปไทยชนะหรือจดบันทึกรายงานแทนได้ซึ่งนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการ ตรวจหาเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะระยะพร้อมๆกับการเฝ้าระวังโรคอื่นๆซึ่งอันนี้กรมควบคุมโรคได้มีการออกมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคเข้าไปอยู่แล้วนะครับโรคอื่นๆหลายท่านก็คงจะทราบนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของการให้การบริการแบบใกล้ชิดกันมากๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลกันด้านอื่นๆไปด้วย ส่วนมาตรการเสริมนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลอ,อุณหภูมิร่างกายนะครับระบบระบายอากาศและที่สําคัญก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านเพื่อติดตามกํากับบันทึกข้อมูลนะครับในช่วงเวลามากกว่า1เดือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําคล้ายๆกันกับมาตรการอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นร่างที่เกิดขึ้นมาโปรยมาในที่ประชุม ผมก็เอานำมาสรุปให้กับทางท่านาพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราจะผ่อนคลายทุกอย่างสิ่งที่สำคัญคือผู้ใช้บริการผู้ให้บริการและผู้ตรวจผู้ควบคุมท่านในฐานนะที่จะเป็นทั้งผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับรับรู้รับทราบในเรื่องพวกนี้แล้วมีความเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็เราก็จะรับฟังมาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ เพื่อเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับ